านเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพครั้งที่8อย่างสวยงามบูมโบ๊ทไดร่วมยินดีประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2565หรือบางก็อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล2022ครั้งที่8คนรักหนังให้ความสนใจเข้าร่วมชมคับคั่งโดยเฉพาะการประกวดผลงานด้วยหนังสั้นจากกัมพูชาคว้ารางวัล Best ASEAN Short Film ไทยได้ Jury Prize มาเลเซียได้ Special Mention ในด้านรางวัลภาพยนตร์อาเซียนฝั่งฟิลิปปินส์คว้าไป2รางวัลกับ Sea Pitch Award และ Special Mention ส่วนไทยได้ Runner Up Prize มาครองพร้อมกับการปิดฉากงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ2565อย่างสวยงามครับผมก็วันนี้รู้สึกยินดีมากมาในตัวแทนของคนดูหนังครับผมกับงาน Bangkok ASEAN Film Festival ในครั้งนี้นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆประเทศเลยแต่ว่าแอบเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยอยู่แบบมากกว่าประเทศนิดนึงแอบเชียร์แอบเชียร์ครับใช่ค่ะจริงๆก็ดีใจกับทุกแบบประเทศเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนทำหนังเนาะเหมือนกับนอกจากคนที่ดูและชื่นชอบผลงานของเราแล้วอะไรเงี้ยเขาเห็นคุณค่าของผลงานของเราอะไรเงี้ยจนได้รับรางวัลแล้วอันนี้ก็เป็นการประกวดที่เรียกได้ว่าเราได้เห็นเหมือนกับศักยภาพของผู้หญิงในสายของวงการหนังอะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่างแบบหลายประเทศที่ได้รับรางวัลก็ในประเทศไทยเองก็มีแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเห็นศักยภาพของผู้หญิงว่าเก่งมากค่ะใช่แล้วก็แบบผลงานเขาคือพอมันมาระดับอาเซียนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจกับทุกประเทศเลยค่ะก็ดูนะคะก็คือปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ดูแล้วบางครั้งคือเหมือนแบบมันนอกจากได้ความบันเทิงแล้วอะเราได้เห็นมุมภาพหรือว่าการถ่ายทอดของแต่ละเรื่องราวมันมีเขาเรียกว่าอะไรการบรรยายที่แตกต่างกันออกไปมันทำให้เราเหมือนกับมีอรรถรสในการที่ได้ดูมากยิ่งขึ้นและยิ่งพอมีการประกวดแบบนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นหมายถึงแบบมุมมองหลายมุมมองของแต่ละประเทศในการมุมมองทำหนังของเขาที่จะสื่อออกมามันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะดีนะส่วนผมก็ดูแทบทุกแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังแบบหนังตลาดหนังภาพหนังประกวดอะไรเงี้ยใช่หนังเกาหลีหนังแบบทุกประเทศเลยหนังทางแบบบอลิวูดอินเดียก็ดีหลังๆก็แบบดีมากๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆประเทศแล้วก็โดยส่วนตัวก็แบบเซฟหมดเลยผมว่าศิลปะแต่ละประเทศแต่ละแนวแต่ละร่วมกับเนี่ยก็มีลายเส้นการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันก็น่าติดตามทั้งหมดเลยคือจริงๆอะของวันนี้เราไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้ดูของเขาทั้งหมดอะไรแบบนี้ค่ะใช่แต่เราก็จะได้เห็นแบบว่าแวบตามแบบทีเซอร์ที่ปล่อยของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆเราก็ชอบทุกเรื่องนะคะเพราะว่าบูมเชื่อว่าคนทำหนังทุกคนที่ทำหนังออกมาแต่ละเรื่องอะเขาเต็มที่แล้วเขาทุ่มเทกับมันโดยเฉพาะเราสองคนเหมือนกับตัวแทนนักแสดงที่ได้ทำงานแค่แบบในทีวีหรืออะไรเงี้ยเราก็เห็นความก็ได้เห็นมุมมองเนาะเบื้องหลังกว่าเรื่องหนังเรื่องนึงแม้ว่าจะเป็นหนังสั้นก็ตามเนี่ยกว่าจะออกมาได้แต่ละแบบแต่ละอันเนี่ยคือแบบโหใช้พลังชีวิตเยอะมากๆใช้ความทุ่มเทเยอะจริงๆใช่แล้วแบบบางเรื่องอะไรเงี้ยถ้าแบบยิ่งเป็นแบบลองช็อตที่แบบถ่ายยาวๆอย่างนั้นโอ้โหมันคือผมว่ามันเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์คคือรางวัลเนี้ยที่ได้มันไม่ใช่เป็นรางวัลแค่ของผู้กำกับหรือผู้ผลิตหรืออะไรคนเดียวแต่มันคือทั้งทีมและเป็นตัวแทนประเทศที่มาประกวดทั้งอาเซียนผมเลยรู้สึกว่ามันคือรางวัลที่มีคุณค่ามากๆแล้วมันก็ชื่นใจแทนทุกประเทศแล้วก็ทุกรางวัลที่ได้ไปวันนี้ค่ะ